สวัสดีครับน้องๆพร้อมที่จะสนุกกับไมยากลที่ยากและท้าทายมากกว่าเดิมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วล่ะก็อดใจรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าพี่ฝานจำกลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ค่อยได้เลยครับพี่ฝานว่าเราไปทบทวนความจำกับกลหนังยางกันอีกครั้งนึงดีกว่าอาจารย์โกครับคือจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่เราเล่นกลหนังยางกันน้องๆบางคนทางบ้านนะครับอาจจะยังแบบเล่นไม่ได้อยากจะให้อาจารย์โกช่วยทบทวนหน่อยได้ไหมครับครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเล่นกลหนังยางกันใช่ไหมครับน้องกัปตันแล้วก็น้องเลนนี่นะครับก็หลายคนก็เอาไปฝึกแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะอยากจะดูอีกครั้งนึงอยากจะดูให้มันชัดๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์โกจะทำให้ดูช้าๆนะครับเริ่มจากหนังยางใช่ไหมครับเราใส่ไว้ในมือแบบนี้ใช่ไหมโดยปกติแล้วเนี่ยหนังยางมันไม่สามารถทะลุออกได้แบบนี้ใช่ไหมครับแต่เราจะใช้เทคนิคแบบมายากลนะครับโดยการดึงช้าๆโดยใช้นิ้วกลางนะฮะจับไว้อย่างนี้แล้วก็ดึงจากนั้นย้ายนิ้วชี้นะครับมาใส่ตรงที่นิ้วโป้งนะฮะแค่นี้หนังยางก็สามารถดึงออกมาได้แบบนี้เองแล้วมีมายากลอะไรยากกว่านี้ไหมครับอ๋อแบบยากกว่านี้อีกเหรอฮะได้เลยโดยอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะครับเราเริ่มจากเราไปหาไม้ไอศครีมนะฮะที่เรากินไอศครีมหมดแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไม้ไอศครีมมาเหลาให้มันเป็นรูปทรงเป็นไม้พายแบบนี้นะครับบางไม้ติมันจะเล็กๆครับได้เล็กใหญ่ได้หมดแต่ว่านี่เป็นไม้ใหญ่นะครับวิธีการก็ง่ายมากเมื่อเรามีไม้ติมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไม้ติมเนี่ยมาวาดรูปหรือว่าเขียนข้อความลงไปก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเราเขียนข้อความไว้แล้วนะครับคำว่า magic หรือว่าแปลว่าเวทมนต์หรือว่ามายากลนั่นเองนะคราวนี้เนี่ยเวลาเราแสดงเราสามารถเปิดให้ผู้ชมดูได้ว่าเราเขียนคำว่า magic ไว้ทั้ง2หน้าเลยทั้งสองหน้าเลยมีคำว่าเมจิกใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้าเอามือถูปุ๊บดึงออกมาปุ๊บคำว่าเมจิกก็จะหายไปไม่มีแล้วเปิดให้ดูอีกทั้งสองหน้าเห็นไหมฮะไม่มีแล้วนะหายไปแล้วเรียกกลับมาได้ปุ๊บเมจิกก็มาเหมือนเดิมอยากรู้ไหมครับว่าทำได้ยังไงอยากรู้ลองดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆสังเกตเห็นเทคนิคกันบ้างหรือเปล่าโดยความลับของมายากลชุดนี้ก็คือว่าเราจะเขียนข้อความไว้แค่ด้านเดียวเท่านั้นด้านนี้จริงๆแล้วไม่มีแล้วถามว่าทำไมเมื่อกี้มองเห็นเป็นเมจิกทั้งสองข้างเลยทำได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วอาจารย์โกนะครับใช้เทคนิคก็คือใช้การพลิก1ครั้งพลิกอย่างนี้นะฮะพลิกที่นิ้วโป้งเนี่ยพลิกไปแล้วก็ยกขึ้นพลิกกลับแล้วก็เอาลงแบบนี้ต้องอาศัยความเร็วและการฝึกฝนแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับน้องๆทางบ้านจะลองฝึกฝนและเอาไปโชว์คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆดูก็ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์กลนี้ก็เป็นกลแบบง่ายๆที่เราหาได้ในบ้านเราทั่วไปนะครับหยิบจับอะไรมาก็เป็นกลได้นะครับผมแล้วมีกลอะไรที่จะยากกว่านี้ไหมครับครับสำหรับมายากลที่ยากกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะสำหรับน้องกัปตันและน้องเลนนี่แล้วก็พี่ฟานจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็อาจารย์กลเตรียมมาเป็นลูกบอลฟองน้ำนะครับวิธีการเล่นง่ายมากนะครับต้องขอมือผู้แสดงร่วมนะครับแย่งกันเลยนะครับงั้นเอาวางไว้แบบนี้เดี๋ยวมือข้างนี้ก่อนแล้วมือข้างนี้ช่วยปิดไว้นะครับลูกบอลลูกแรกนะครับอาจารย์โกจะเอาไว้ในมือแบบนี้นะครับส่วนลูกนี้นะครับจะให้น้องเลนี่กำไว้แน่นๆแล้วก็ช่วยกดไว้แน่นๆนะครับในนี้มีทั้งหมดกี่ลูกครับ1ลูกในนี้มี1ลูกนะครับวิธีการก็เอามาใส่แค่นี้ลูกบอลก็จะหายไปหายไปไหนครับเปิดดูครับอ้าวแล้วมันมาได้ยังไงเนี่ยพี่ฟานดูไม่ทันเลยครับวิธีการง่ายมากใช้ฟองน้ำอะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเอามาไว้ที่มือนะครับวิธีการคือจริงๆแล้วอาจารย์โกไม่ได้เอาไว้ที่มือนี้หรอกนะครับเพราะว่าเอามือเข้ามาแบบนี้แล้วก็เอานิ้วโป้งเหน็บลูกบอลออกมาแบบนี้นะครับคนเข้าใจว่าลูกบอลอยู่ในมือนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่มีแต่ลูกบอลอยู่ตรงนี้ต่างหากแต่เราชี้มาทางนี้ก็คือเป็นหลักการเบี่ยงเบนความสนใจนึกว่าคนก็จะมองที่มือหลังจากนั้นลูกบอลลูกนี้ที่วางอยู่นะครับอาจารย์ผมก็จะหยิบด้วยกันรวมกันเนื่องจากว่าเป็นบอลฟองน้ำก็บีบรวมกันให้คนก็ถือไว้เขาก็จะไม่รู้สึกตัวว่าเขาถือกี่ลูกอันนั้นอาจารย์ผมก็แกล้งทำเป็นปุ๊บโยนเปิดออกมาก็เป็น2ลูกตอนนี้พี่บันก็ไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าเวลาใกล้จะหมดลงอีกแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันวันนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์โกช่วยฝากหน่อยว่าน้องๆ2คนเนี่ยพอจะมีแววไหมครับมีแววแน่นอนที่จะเป็นนักมายากลที่ดีได้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่สงสัยสิ่งรอบตัวต่างๆก็สามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าเราจะต้องฝึกให้มากกว่านี้สัญญาไหมครับกลับไปเนี่ยที่สอนให้ไปฝึกมากกว่านี้พอฝึกเก่งแล้วอีกหน่อยเนี่ยอาจารย์โกจะให้ไปโชว์ที่งานโรงเรียนดีไหมครับดีครับดีแน่นอนนะครับ
โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โกมากเลยนะครับสำหรับเทคนิคดีๆนะครับขอบคุณครับครับผมครับน้องๆทั้งสองคนอยากจะรู้อะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากเห็นพี่โกเล่นมายากลแบบยากๆหน่อยได้ป่ะครับเอาแบบยากๆเนียนๆเลยใช่ไหมครับครับครับโอเคจะจัดให้เลยครับก็ยกตัวอย่างคือคนนี้เลยของรอบตัวเหมือนกันอย่างคนช้อนนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราแค่สะบัดเบาๆนะครับวนอย่างนี้เท่านี้เองครับช้อนก็จะงอนะสามารถงอได้แล้วมีอีกตัวนึงที่อาจารย์โกวันนี้เตรียมมาทำให้ดูคือการเสกสิ่งของหายเริ่มจากนี่เลยผ้าสีแดงในมือมีอะไรไหมไม่มีนะครับก็เอาผ้าสีแดงผืนนี้นะครับใส่เข้าไปในมือช้าๆแบบนี้เห็นไหมครับช้านะใส่เข้าไปแล้วจากนั้นก็โบกมือสะบัดเท่านี้ผ้าก็หายไปเรียกกลับมาได้ปึ๊บมาเหมือนเดิมสำหรับน้องๆนะครับที่อยู่ทางบ้านสงสัยว่าทำได้ยังไงนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความลับของนักมายากลครับอย่างที่บอกไว้เปิดเผยไม่ได้ครับน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับแต่น่าเสียดายที่เวลาแห่งความสนุกหมดซะแล้วแต่พี่ฟานรับรองนะครับว่าสัปดาห์หน้าต้องสนุกยิ่งกว่านี้อีกเมื่อน้องๆของเราต้องไปโชว์ในงานโรงเรียนทั้งสองคนจะทำได้หรือเปล่าอย่าลืมติดตามชมและให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย